ตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะคะเช้าวันอังคารที่26มิถุนายน2556กับอาจารย์พิษพงษ์สวัสดิ์และคุณชูวัฒน์เริกสิริสุขค่ะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าไฮไลท์สำคัญจริงๆคงจะอยู่นอกห้องประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะเพราะว่ากลุ่มชาวนานะคะก็นัดรวมตัวกันมาที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าเพื่อที่จะแสดงความไม่เห็นด้วยเรียกร้องให้มีการทบทวนการรับจำนำข้าวนะคะที่ปรับลดตัวเลขจาก 15,000 บาทต่อตันมาเป็น 12,000 บาทต่อตันนะคะซึ่งอันนี้จะมีผล30มิถุนายนกับอีกข้อนึงก็คือเรื่องจำกัดครัวเรือนละ 500,000 บาทเนี่ยอันนี้มีผลไปแล้วทันทีนะคะหลังจากที่ก็คือสัปดาห์ที่แล้วเมื่อ20มิถุนายนค่ะเมื่อ20มิถุนายนค่ะครับก็จริงๆก็เมื่อวานก็มีม็อบตัดหน้านะฮะบางเล่มก็บอกว่าเป็นม็อบตัดหน้าก็คือว่าม็อบสนับสนุนมาแล้วเมื่อวานครับนะครับวันนี้ก็จะได้ดูว่าม็อบที่ออกมาเนี่ยออกมาอะไรแต่ว่าจริงๆเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกว่ามีการประสานติดต่อขอเข้าพบแล้วเมื่อวานมีอย่างน้อยๆ2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือขอเข้าพบคุณวราเทพรัตนากรอันนี้ที่ไปรับก็คือกลุ่มชาวนาจากภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง26จังหวัดอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มของสมาคมชาวนาไทยและเกษตรกรไทยนะคะพร้อมแกนนำชาวนาทั่วประเทศนี้ไปพบคุณวิทยาบุรณสิริส.ส.อยุธยาพรรคเพื่อไทยกลุ่มนี้แหละค่ะที่นัดรวมตัวกันที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าแล้วก็จะมาดูว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะช่วยเหลืออย่างไรด้วยค่ะเดี๋ยวเราว่ากันรายละเอียดว่าข้อเรียกร้องของชาวนาหลักๆไม่มีอะไรบ้างนะคะแต่มาดูหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้ก่อนดีไหมคะครับอันนี้ม็อบเชียร์ฮะค่ะไทยรัฐบอกว่าชาวนาถึงทำเนียบม็อบเชียร์นะฮะรับได้ลดราคาจำนำบอก 12,000 ก็เอานะฮะนี่ก็เป็นภาพของม็อบเชียร์ฮะเดี๋ยวม็อบค้านจะวันนี้ม็อบค้านวันนี้นี่เป็นม็อบเชียร์ค่ะนะครับครับมีนี่แหละครับสุดยอดฮะขออนุญาตนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นสุดยอดของวันนี้ฮะไฮไลท์ขออนุญาตแฟนรายการนะครับอย่าเพิ่งกดเครื่องกันนะฮะ SCB ผู้จัดการวันนี้พาดหัวใหญ่ว่าข้าวเน่าทำแมวตายฮะที่น่าสนใจคือว่าพาดที่เล็กกว่านั้นคือลดราคาจำนำข้าวชาวนาราชบุรีช็อกเสียชีวิตคือชาวนาช็อกเสียชีวิตเนี่ยตัวเล็กกว่าแมวตายด้วยข้าวเน่านะครับจับอีกข้าวเขมรรอสวมสิทธิ์นะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของผู้จัดการวันนี้นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของหน้ากากขาวนะครับยังไม่จบนะครับแต่ว่านี้จงใจไปซัดกับคุณเฉลิมนะครับเฉลิมเหลิมป้ายสีหน้ากากขาวใช้เงินบ่อนมาเคลื่อนไหวเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องหน้ากากขาวหลายมุมเหมือนกันครับครับต้นเซเว่นก็มีนะคะครับค่ะรู้สึกว่าคมชั้นลึกก็ไปแนวทางเดียวกันหรือเปล่าคะแต่ว่าคมชั้นลึกนี่ก็ไปอีกมุมนะครับขณะที่ ASTV ใช้แมวเป็นหลักนะฮะผมชั้นลึกก็ใช้ป้ายฮะป้ายเขียนว่าอันตรายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะไปให้ความสำคัญเรื่องเกี่ยวกับอัดฉีดหมื่นล้านอุ้มชาวนานะครับแต่ว่าประเด็นย่อยของผมชั้นลึกสิครับน่าสนใจเพราะเป็นประเด็นเดียวกับที่เนชั่นนะครับเป็นประเด็นที่ค่อนข้างชัดเจนในสายของเครือ The Nation เช้านี้ก็คือมองว่ากลุ่มที่จะมาเนี่ยมีสายสัมพันธ์กับชาติไทยและเติ้งนะครับก็คือคุณบรรหารครับเด็กเติ้งซัดรัฐบาลพลาดนะครับราชบุรีนี่ท่วมช็อกดับโกดังเนี่ยครับโกดังนครสัตว์ตายหึ่งนะครับก็แต่เขาให้น้ำหนักพอกันแต่ว่าอย่างน้อยเดอะเนชั่นเนี่ยให้ความสำคัญกับการไปสาวเรื่องด้วยนะครับว่ากลุ่มชาวนาเหล่านี้เป็นใครด้วยครับนะครับวันนี้ก็น่าสนใจอันนี้มาในเชิงไทยโพสต์กับข่าวสดนี่จะไม่ตรงกันนะคะสกัดม็อบชาวนามท.1สั่งผู้ว่าเจรจาทักษิณให้รอกันยาราคาขยับขึ้นอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเล่มอื่นยกเว้นบางกอกโพสต์ไม่เล่นประเด็นคุณทักษิณให้สัมภาษณ์เมื่อวานผ่านคุณนพดลค่ะคุณนพดลให้สัมภาษณ์โดยอ้างว่าคุณทักษิณพูดต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าครับนะครับว่าราคาข้าวช่วงนี้เป็นช่วงคราวครับราคาข้าวเศรษฐกิจโลกขึ้นราคาข้าวก็จะขึ้นแล้วก็มีภาพของคุณชัยราชวัฒน์นะคะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาหมิ่นประมาทนายกปูจากกรณีการเขียนการ์ตูนนะคะส่วนข่าวสดคนละแนวกับไทยโพสต์ค่ะรัฐบาลมั่นใจชี้แจงได้ไม่สกัดชาวนาบุกทำเนียบนะคะปรับใหญ่ต้องคุมพาณิชย์โดดดุยรับจำนำข้าวเองอันนี้ก็เป็นทั้งข่าวสดมติชนเล่นในแนวทางเดียวกันว่าจะมีการปรับครม.ใหญ่นะคะก็ยืนยันเหมือนกันว่าไม่สกัดชุมนุมได้เมื่อวานก็รู้สึกมติชนก็เล่นประเด็นค่ะครับมติชนก็เล่นประเด็นนี้นะฮะเรื่องมองข้ามช็อตฮะเร่งปรับใหญ่20เก้าอี้ปูจัดแถว
นะครับดูเหมือนว่าแรงกดดันคราวนี้จะไปชัดเจนมากขึ้นเรื่องปรับครม.นะฮะเดี๋ยวคงเป็นอาทิตย์หน้าฮะตอนนี้เขายังได้โอกาสกับเรื่องย้ำเรื่องจำนำข้าวอยู่ฮะเรื่องปรับครม.ก็เลยยังแผ่วๆอยู่นะฮะส่วนกรุงเทพธุรกิจนะครับบอกว่าอันนี้เป้าหมายใหญ่ของการปรับครม.เลยนะบุญทรงเล็งเทสต็อกข้าวนะสสชาติไทยพัฒนาเมินรัฐขอให้ช่วยกล่อมชาวนาสกัดหมอกนะครับอันนี้ก็พยายามจะชี้ให้เห็นว่ามีอะไรกับพรรคชาติไทยพัฒนาอยู่เหมือนกันนะในกรณีรับจำนำข้าวนี่ครับบางกอกโพสต์ก็3เรื่องโฟกัสใหญ่เลยนะครับทักษิณทรายสุพลาเซตไรซ์ฟาร์มเมอร์นี่พลาเซตเนี่ยประมาณปิดปากปลอบโยนอะไรเงี้ยนะก็คือคล้ายๆล่อหลอกเอาไว้ครับแล้วก็มีภาพคุณชัยราชวัตรแล้วก็ We for Thailand's Rapid Growth Spooksนะครับกอล์ฟนะครับก็คือคล้ายๆมาสร้างปัญหาให้กับรัฐแต่ว่าก็ในด้านตรงข้ามก็คือนักเรื่องหน้ากากขาวแต่ก็น่าสนใจว่าข่าวการเฉลิมฉลอง81ปี24มิถุนายนเมื่อวานเนี่ยไม่ได้อยู่ในหน้าหนึ่งแต่ว่าก็ยังมีพื้นที่ให้อยู่ภายในด้านในครับโพสต์ทูเดย์หันไปเล่นเรื่องใหญ่คือเรื่องเศรษฐกิจจีนถล่มโลกนะฮะซึ่งทำเมื่อวานหุ้นตกไป36.4 จุดนะครับเมื่อวานหุ้นเอเชียตกทั้งหมดแล้วฮะเกือบจะทั้งโลกฮะเกิดเพราะอะไรครับเขาคือหวั่นคือเศรษฐกิจจีนมีปัญหาแต่ว่ารัฐบาลยังยืนยันว่าจะไม่ดั้มเงินออกมาไม่ปั๊มเงินออกมาก็เลยเกิดความกังวลกันนะฮะแล้วก็มีเรื่องของข้าวนะมีกราฟิก เรื่องของต้นทุนชาวนานะครับนี่คือโพสต์เรื่องไหมค่ะมาเรื่องของจำนำข้าวเลยนะคะอย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ต้นรายการว่าเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวของหลายกลุ่มทั้งม็อบหนุนรัฐบาลและม็อบที่เรียกว่าคัดค้านการลดราคาจำนำข้าวลงมานะคะกลุ่มแรกนี่น่าสนใจเพราะว่าอาจารย์พิษเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าเกี่ยวพันกับทางชาติไทยพัฒนาอย่างไรอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะกลุ่มแรกที่ไปพบเนี่ยนะคะก็มีคุณวิเชียรพงษ์เลิมเจียกนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยพร้อมแกนนำจากชาวนาทั้งประเทศเนี่ยนะคะเดินทางเข้าพบคุณวิทยาบุญนะสิริส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคเพื่อไทยนะคะเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยกลับมาใช้ราคาจำนำข้าวเปลือกเหมือนเดิมคือ 15,000 บาทต่อตันนะคะแล้วก็ข้อเรียกร้องที่2ก็คือขอให้สิ้นสุดรอบฤดูนาปลังปี56ที่วันที่19กันยายนโดยที่คุณวิทยาเนี่ยได้รับข้อเสนอทั้งหมดนี้นะคะเพื่อที่จะนำเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีส่วนชาวนาพื้นที่ภาคใต้เขาก็ขอเหมือนกันก็คือจะขอให้ยืดระยะเวลาการสิ้นสุดฤดูนาปลังเนี่ยนะคะไปจนถึงเดือนกันยายนจากเดือนกันยายนให้เป็นเดือนพฤศจิกายนค่ะการเรียกข้อเรียกร้องทั้งสองข้อนี้นะคะก็ได้มีการตกลงกันนะคะเป็น3เรื่องหลักๆก็คือให้รัฐบาลกลับมาใช้ราคาเดิมแล้วก็สิ้นสุดฤดูการทำนาปลังในจนถึงวันที่15กันยายนนะคะแล้วก็พื้นที่ไหนเนี่ยมีการเพาะปลูกช้ากว่าภาคกลางก็ให้เลื่อนออกไปเป็นพฤศจิกายนและข้อที่3ก็คือในกรณีที่ชาวนาประสบกับปัญหากรณีอื่นๆเนี่ยนะคะนอกจากเรื่องของการปรับลดลงมาตามแนวทางรัฐบาลแล้วเนี่ยก็ขอให้เสนอกับทางนายกยิ่งลักษณ์โดยตรงในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือว่ากกช.ค่ะครับคือข้อเสนอก็รับได้นะหมายถึงว่าข้อเสนอเขาก็ดูฟังดูมีเหตุผลอีกกลุ่มนึงนะก็ยื่นหนังสือต่อคุณพระราเทพรัตนากรตอนนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านนี้กลับมาได้ดูเรื่องข้าวไปเต็มๆนะคะก็ตัวแทนสภาเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือตอนบนก็เรียกร้องกับคุณพระราเทพนะคะก็ให้ทบทวนเหมือนกันนะคะ 12,000 เนี่ยให้กลับไป 15,000 ได้ไหมนะคะแล้วก็หากรัฐบาลจะปรับลดราคาลงมาก็ขอให้ยกเลิกโครงการไปเลยดีกว่าอันนี้กลุ่มนี้เขามีท่าทีแบบนี้นะคะซึ่งคุณประเทพก็รับค่ะที่จะนำข้อเสนอทั้งหมดนะคะไปให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่ก็ยืนยันว่าการที่ครม.เนี่ยมีมติแบบนี้ออกมาเนี่ยเนื่องจากมีพิจารณา3เกณฑ์เกณฑ์แรกก็คือทำอย่างไรให้ค่าใช้จ่ายในการทำนาลดลงเกณฑ์ข้อที่2ก็คือทำอย่างไรให้ข้าวที่เข้าร่วมโครงการเป็นของเกษตรกรอย่างแท้จริงและเกณฑ์ที่3ก็คือทำอย่างไรให้การบริหารจัดการที่อยู่ในสต็อกทำได้อย่างโปร่งใสเพราะเป็นเรื่องที่สังคมนั้นพูดกันมากค่ะครับแต่ว่าถ้าดูในข่าวจริงๆอีกมุมหนึ่งของเรื่องม็อบเนี่ยนะครับคือเป็นม็อบที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นม็อบที่ธรรมดาไม่เคยได้รับการให้ราคาจากสื่อเลยไงม็อบเกษตรกรเนี่ยมีมาบ่อยมากมาขอให้ช่วยนู่นช่วยนี่เนี่ยถ้าเพื่อนงานเกษตรกรไม่เอาสับปะรดโยนบนถนนเนี่ยไม่ได้เป็นข่าวแ
หรือถ้าพูดง่ายม็อบพวกนี้ถ้าไม่ได้ทำอะไรแปลกๆไม่ได้เป็นข่าวนะครับแล้วก็นี่ไม่ใช่ม็อบไล่รัฐบาลนะครับอันนี้ก็คือเป็นม็อบที่มาขอมาหนึ่งคือเขาเป็นม็อบที่เขามาบอกว่าเขาเดือดร้อนเป็นม็อบที่มาขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลซึ่งมันหมายความว่าเป็นม็อบซึ่งให้เขาเรียกอะไรนะฮะให้ความชอบธรรมกับรัฐบาลนะว่ารัฐบาลจะต้องแก้ปัญหานี้นะครับซึ่งต่างจากม็อบที่มาขับไล่รัฐบาลครับดังนั้นถ้าเราดูม็อบดีๆเนี่ยก็คืออย่าไปโกรธเคืองรู้สึกว่าแหมเขากำลังจะมาล้มรัฐบาลหรือเปล่านะฮะในขณะที่สื่อบางสื่อทำเหมือนกับว่าม็อบนี้จะเป็นม็อบไล่รัฐบาลไม่ใช่นะฮะยังไม่เห็นสัญญาณว่ามีม็อบไหนไล่รัฐบาลม็อบที่ไม่ใช่ม็อบนี้สิไม่หมายถึงว่าม็อบที่เกี่ยวข้าวเนี่ยยังไม่มีคือเป็นม็อบที่มาขอความช่วยเหลือจากรัฐขอต่อรองกับรัฐบาลนะครับซึ่งก็หมายความว่าเขาเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องนี้ครับนะครับคือเกณฑ์เอาข้อจริงม็อบที่ยังยืนยันที่15,000ก็น้อยมากนะฮะไม่ค่อยเห็นข่าวเท่าไหร่มีแค่ให้15,000ไปจนจบฤดูกาลนี้ใช่แล้วก็สิ้นเดือนกันยาเปลี่ยนโควต้านะครับจากครอบครัวเรือนเป็นคนแทนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าบางทีครัวเรือนอาจจะใหญ่หรือเล็กไม่เท่ากันก็ได้ครับนะครับอันนี้ก็ต้องดูรายละเอียดข่าวให้ดีหน่อยใจเย็นๆหน่อยครับทีนี้คือเขาก็เรียกร้องคือกลุ่มที่เรียกร้องให้ยืดเวลาไปเนี่ยเพราะเขาบอกว่าทางใต้กับทางลพบุรีซึ่งเจอปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันล่าช้าผลผลิตข้าวมันล่าช้าเขาเลยอยากให้ยืดเพื่อจะได้เป็นธรรมเขาก็ไม่ได้แบบเหมาว่าจะต้องยืดทั้งหมดนะครับค่ะแต่ว่าตัวแทนสภาเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือตอนบนที่เข้าพบคุณวราเทพนี่ก็ท่าทีก็บอกว่าถ้าปรับลงมาเป็น 12,000 บาทเนี่ยนะคะคือยังไงราคานี่มันได้จริงเนี่ยนะคะก็จะได้ประมาณ 7,000 8,000 ต่อตันเท่านั้นเนี่ยหากปรับลงมาเนี่ยมันจะทำให้เขาไม่ได้อะไรเลยใช่กำไรน้อยมากกำไรน้อยมากแต่ก็ต้องไปหวังเอาคำหวานนะฮะว่าราคาตลาดโลกจะดีขึ้นซึ่งก็ไม่มีหลักประกันเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะตลาดโลกนี่เป็นมือที่มองไม่เห็นเราควบคุมไม่ได้แต่ว่าคุณวราเทพก็บอกนะคะว่าอาจจะมีมาตรการช่วยเหลือชาวนาออกมาให้รอหน่อยนะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็การประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักช่วงนี้กันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าว่ารายละเอียดต่อเรื่องนี้ยังมีเวทีเสวนาค่ะที่พูดถึงเรื่องของปัญหาจำนำข้าวช่วงหน้าติดตามค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีดูลาคลีนออกซิเจนพลัสจาก TOA มุ่งมั่นและตั้งใจ AAS 3G 2100ตัวจริงมาตรฐานโลกฉลอง100ปีออมสินออมสินออมสินแจกทอง100ปีทั่วหน้าซื้อสลากออมสินเชิญมาลุ้นทองฉลอง100ปีสวัสดีครับยกขบวนมาทำอะไรกันครับก็ซื้อสลากออมสินพิเศษวันนี้ลุ้นทองฉลอง100ปีไงถึง30กันยายนนี้นะจ๊ะจริงเหรอคะพี่หยาดชีวิตจริงนะคะไม่ใช่ละครจากยุโรปถึงแอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชียไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ใน World Update ทุกวันเวลา 9:00 นทาง Voice TV ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Chat Room นะครับห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมราคาทองหรือออนไลน์นี่เป็นสื่อที่มาเร็วไปเร็วก็มีทั้งดีและไม่ดีพูดถึงเรื่องดาวอังคารไปแล้วไม่ได้กลับไทยและกัมพูชายื่นพิกัดแผนที่ใกล้เคียงพื้นที่ครบทุกเรื่องที่ควรรู้
ครอบคลุมทุกความเห็นครูก็พาสของเรานะครับติดตามรายการ The Chat Room ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 22:00 นทาง Voice TV รอยไทยใครทำก็อร่อยสลากออมสินลุ้นทองฉลอง100ปีโทร1115กลับมาช่วงนี้เรื่องของจำนำข้าวเนี่ยนะคะไม่ใช่จะมีแต่เฉพาะภาพตัวแทนชาวนาพบส.ส.ของพรรคเพื่อไทยพบรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะแต่ว่าในเวทีเสวนาเนี่ยก็ยังมีการระดมความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเรื่องของนโยบายเรื่องจำนำข้าวใช่ไหมคะคุณชูวัตรครับเมื่อวานนี้เข้าใจว่าเป็นงานที่สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็มีเข้าร่วมเสวนานี้เต็มไปหมดเลยนะมีคุณเกียรติสิทธิอมรส.ส.บัญชีรายชื่อมีสวสรรหามีคุณนิพนธ์พงศกรจาก TDI มีหม่อมราชวงศ์ปีดีธรเทวกุลคือหลายฝ่ายมีตัวแทนชาวนาด้วยนะแต่ไฮไลท์เนี่ยไปอยู่ที่หม่อมอุ๋ยกับดร.นิพนธ์นะครับทั้ง2คนเนี่ยพูดเหมือนกันเลยว่าส่วนที่ลดราคามันไปกระทบกับชาวนามากกว่าส่วนอื่นๆแล้วก็ลดเนี่ยลดไม่ได้มากคือตัวเลข2ท่านนี้จะแตกต่างกันเพราะว่าหม่อมอุ๋ยเนี่ยบอกว่าลดจริงๆเนี่ยคือตัวเลขหม่อมอุ๋ยความเสียหายเนี่ยจะสูงมากคืออยู่ที่เดิมเนี่ย 230,000 ล้านแต่พอลดราคาเพดานลงเหลือ 12,000 แล้วก็กำหนดเพดานเนี่ยมันไปลดแค่20,000ล้าน20,000เท่านั้นซึ่งบอกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรซึ่งหม่อมอุ๋ยก็เสนอว่าก็ไปใช้ประกันอันนี้ก็จะพูดเหมือนเดิมคือไปใช้ระบบประกันราคาข้าวดีกว่าเพราะว่าตัวกระบวนการมันส่งผลเสียหายส่วนดร.นิพนธ์เนี่ยดร.นิพนธ์บอกว่าตัวเลขที่ลดนะฮะคือลดของชาวนาเนี่ยส่วนที่ชาวนาควรจะได้เนี่ยไปลดอยู่ประมาณ 70,000 กว่าล้านถึง 100,000 ล้านตัวเลขช่วงเวลาช่วงระยะของตัวเลขมันจะอยู่ที่ 70,000 ถึง 100,000 ล้านแต่ว่าไปลดของโรงสีโกดังข้าวต่างๆจริงๆแค่ 15,000 ล้านประมาณนี้ค่ะครับจะเห็นว่ามันไปทําให้ชาวนาเสียประโยชน์มากกว่าตัวโรงสีนะครับแล้วก็บอกว่าการขาดทุนเนี่ยการขาดทุนของข้าวเนี่ยมันมีด้วยกัน4เรื่องก็คือขาดทุนจากการอุดหนุนชาวนาใช่ไหมฮะก็คือเรื่องจำนำเรื่องอะไรต่างๆแล้วอุดหนุนผู้บริโภคคือจานิพนธ์ก็ตั้งข้อสังเกตด้วยว่ามันมีเรื่องข้าวถุงเนี่ยราคามันไม่ขึ้นเลยทั้งที่จริงๆแล้วเวลาไปทำให้ราคาข้าวของชาวนาซื้อมาในราคาแพงเนี่ยมันก็ต้องข้าวถุงมันก็ต้องแพงขึ้นด้วยแต่ปรากฏว่าข้าวถุงก็ไม่ได้แพงขึ้นแปลว่ามันมีการอุดหนุนผู้บริโภคอยู่3ก็คือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซึ่งทำให้ขาดทุน4ก็คือเรื่องของการทุจริตทำให้ขาดทุนก็แจกแจงมารายละเอียดยิบเลยนะฮะว่าข้าวถุงเนี่ยนะจะตกที่อุดหนุนประมาณ7.50 บาทต่อกิโลกรัมส่วนการอุดหนุนชาวนาเนี่ยจะตกอยู่ประมาณ8.60 บาทนั้นตัวเลขมันก็เลยขาดทุนไปหมดนะฮะรวมทั้งเรื่องของการทุจริตซึ่งก็มีศัพท์ที่คนทั้งการจะไม่คุ้นชินนะคือเป่าเก่าเนี่ยคือการลักลอบขายข้าวให้รัฐซึ่งก็จะมีการกระบวนการโยกย้ายถ่ายเทยากเกินกว่าที่จะมาอธิบายในรายการก็จะเป็นยังไงคือกระบวนการขาดทุนมันมีมาตลอดนั่นก็เนี่ยฮะก็เป็นตัวเลขอาจารย์นิพนธ์ก็พูดแบบเอาตัวเลขมาโชว์แต่ความเสียหายที่อาจารย์นิพนธ์เนี่ยน้อยกว่าที่หม่อมอุ๋ยพูดนะครับเพราะหม่อมอุ๋ยพูดนี่แบบตัวเลขน่าตกใจสรุปในทางนึงตอนนี้คนที่ออกมาวิจารณ์เนี่ยถ้าสุดตรงเนี่ยอาจจะน้อยลงจังทันที่อยากให้ไปถึงนั่นก็คือต้องการให้กลับไปประกันราคาข้าวในระหว่างทางเนี่ยก็จะวิจัยว่าทำอย่างนี้ช่วยแก้ไม่ได้นะครับเพราะว่าก็จะมองว่าการลดราคาเนี่ยทำให้ชาวนาเดือดร้อนคือตอนนี้ทุกคนก็อยากเป็นพวกชาวนาหมดนะครับก็คือทำให้ชาวนาเดือดร้อนเพราะชาวนาได้เงินน้อยลงนะครับในขณะที่การทุจริตต่างๆนั้นยังไม่เห็นมาตรการที่ชัดเจนหรือการระบายออกของข้าวซึ่ง2อันหลังนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับผมคิดว่ารัฐบาลก็ต้องมีความชัดเจนนะครับในเรื่องการบริหารจัดการว่าจะเอาข้าวไปทำอะไระนะครับแล้วก็จะแก้ปัญหาการทุจริตยังไงครับมาในมุมที่มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยนะคะอันนี้เป็นมุมในเชิงการเมืองหน่อยนะคะเมื่อวานก็มีการประชุมกันนะคะที่พรรคเพื่อไทย
ทางคุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เนี่ยนะคะก็พูดถึงว่าอยากจะให้แยกปัญหาโครงการขาดทุนนะคะตัวเลขที่บอกขาดทุนเนี่ยตัวเลขของรัฐบาลนี่ที่คุณวราเทพมาชี้แจงกับเราก็ประมาณ 130,000 ล้านใช่ไหมคะแต่ว่าตอนแรกตัวเลขของหม่อมอุ๋ยเนี่ยไปประมาณ 206,000 หรือ 280,000 ล้าน 203,000 อ๋อ 203,000 เหรอคะประชาธิปัตย์ 206,000 อ๋อค่ะคือต้องการให้มองแยกจากกันว่าปัญหาของการจำนำข้าวที่กำหนดราคาไว้เท่านี้กับเรื่องของการทุจริตเนี่ยอยากให้แยกต่อกันและการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยถ้าจะมีการปรับคุณบุญทรงเตริยาพิรมอย่างที่มีกระแสข่าวเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเป็นส.ส.ในกลุ่มบางบัวบานเนี่ยทางคุณสมชายบอกว่าถ้าคุณบุญทรงเนี่ยทำงานบกพร่องจริงคุณเยาวภาเองเนี่ยก็คงจะไม่ไปปกป้องคนที่ทำงานบกพร่องนะคะแต่วันนี้เนี่ยไม่ต้องการสกัดม็อบชาวนาขอให้ออกมาสะท้อนปัญหาได้เลยนะคะแต่อยากให้ไปรวมตัวกันที่บริเวณศาลากลางจังหวัดแต่ละจังหวัดอย่าเดินทางเข้ามาชุมนุมในกรุงเทพมหานครขอร้องว่าอย่าปิดถนนเพราะว่าประชาชนจะเดือดร้อนนะคะเชื่อว่ากลุ่มชาวนาชุมนุมเนี่ยเรื่องจะไม่บานปลายแต่ว่าอย่าให้กลุ่มอื่นมาผสมโรงนะคะเช่นเดียวกับทางพรรคเพื่อไทยนะคะโฆษกพรรคเพื่อไทยคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ก็บอกว่าวันพรุ่งนี้ค่ะส.ส.พรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมนัดพิเศษเพื่อหารือหลังจากที่พรรคเพื่อไทยได้มีการสั่งการให้สมาชิกและส.ส.ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยที่จะมีการเชิญทั้งคุณกิติรัตน์นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคุณบุญทรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็ทีมเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับนโยบายจำนำข้าวมาชี้แจงรายละเอียดให้ส.ส.ฟังด้วยค่ะครับก็ดูแล้วแต่ผมดูสถานการณ์ของรัฐบาลแล้วเนี่ยเหมือนรัฐบาลเชื่อว่าเรื่องนี้เขาสามารถจะจัดการได้อยู่ไม่เห็นอาการสั่นไม่เห็นอาการอะไรของตัวรัฐมนตรีและตัวนายกเท่าไหร่กลับเหมือนปล่อยให้วิจัยกันไปอย่างเต็มที่ไม่มีการตอบโต้รายวันใดๆทั้งสิ้นคือมันมี2ทฤษฎีก็คือไม่รู้จะไปตอบโต้อะไรกับเขาหรือคิดว่าควบคุมสถานการณ์อยู่นะครับคือผมอันนี้ผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันผมว่าเหมือนจะนิ่งมากแล้วอย่างคุณเฉลิมเนี่ยธรรมดาก็เล่นทุกเรื่องเนี่ยคุณเฉลิมก็ไม่มาเล่นเรื่องนี้ใช่ไหมคุณเฉลิมก็บอกฮะว่าถ้าเกิดว่าเป็นรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็จะหมัดต่อหมัดเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้หมัดต่อนัดมีหน้าที่ทำเรื่องของการปราบปรามทุจริตก็ทำไปแล้วก็ส่งตำรวจไปดูแลแต่คือผมคิดว่ารัฐบาลคงทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านิ่งนะฮะเพราะว่าเมาหมัดมากมันหลายทางฮะตั้งแต่ข้าวเน่าข้าวลมควันสลิมคนชั้นกลางใน Facebook ก็เป่าปล่อยไปจนไม่ค่ากินข้าวกันแล้วนะฮะแมวก็ตายเจอทั้งเรื่องข้าวหายเจอทั้งโอ้โหสารพัดคือเมาหมัดทั้งเรื่องหลักการใหญ่ๆเรื่องของตัวเลขนะฮะทั้งเรื่องของยุทธศาสตร์เจอทั้งเรื่องของปัญหาเล็กๆน้อยนิ่งอย่างเดียวแล้วผมดีใจมากนะเห็นข่าวพวกนี้ออกมาทุกวันเนี่ยผมมีความสุขในการเสพข่าวมากเพราะผมรู้สึกว่าแหมมันทำให้เรามีความเป็นอัตลักษณ์ของประเทศมากเลยว่าเราเป็นประเทศเกษตรกรรมทุกคนห่วงใยชาวนามากนะครับแล้วก็ที่ผมยังนึกถึงเหมือนตอนเด็กๆที่เราถูกสอนว่ากินข้าวอย่าเหลือนะเดี๋ยวชาวนาลำบากอะไรเงี้ยคือมันย้อนยุคกันได้ขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะบรรดาสลิ่มต่างๆนี่แบบช่วงนี้ออกมาเต็มที่ดีคือมันเหมือนกับมันภูมิใจว่าประเทศเราเนี่ยมันมีชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติที่จะต้องแก้ปัญหานี้กันจริงๆจังๆนะก็ดีนะคือเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็จะมีแต่แบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวอุตสาหกรรมส่งออกอะไรคือเขาไม่ใช่น้อยนะแต่ว่าโหวันนี้นี่เรื่องชาวนาอยู่หน้าหนึ่งตลอดคือถ้าเกิดเรามองอีกมุมก็จะต้องมองว่าการที่รัฐบาลปล่อยให้เรื่องนี้นำไปเรื่อยๆเนี่ยแปลว่ารัฐบาลอาจจะรอดในเรื่องอื่นๆก็ได้ที่ไม่พูดกันในตอนนี้นะครับคือสื่อก็มีหน้าอยู่เท่านี้คุณไม่มีทางเพิ่มยอดหน้ากระดาษที่จะไปเล่นเรื่องอื่นได้หรอกคุณเล่นเรื่องนี้ไปเรื่องอื่นคุณก็จะเงียบรัฐธรรมนูญคุณจะไม่มีพื้นที่ให้พูดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ได้เพราะคุณกำลังจะเล่นเรื่องชาวนาไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องดูว่าเรื่องชาวนาจะอยู่บนหน้าสื่อได้เท่าไหร่เพราะว่าเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องของนิรโทษเนี่ยต้องรอสิงหาค่ะอาจารย์พิทให้สภาเปิดก่อนนะคะผมคิดว่านะครับผมคิดว่าเรื่องจำนำข้าวเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องแมวตายหรือเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องทางเทคนิคปัญหาทางเทคนิคต่างๆเนี่ยนะมันก็จะสคริปไปสู่เรื่องของปรับครม.เพราะแรงกดดันมันก็จะไปอยู่ที่ครม.วันนี้น่าจะจบแล้วล่ะผมว่าเรื่องข้าวถ้าไม่เจอแมวตัวที่2อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าม็อบชาวนาวันนี้ออกมาก็คงจะมีการรับข้อเสนออะไรแล้วก็คงจะมีมาตรการบรรเทาต่างๆนะครับคิดว่า
นะครับก็ลุ้นต่อว่าจะเจอแมวตัวที่สองหรือเปล่านะครับค่ะ464-2098นะคะคุณผู้ชมส่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องที่รัฐบาลงานเข้างานงอกมีอีกหลายเรื่องจริงนะคะที่เข้ามาในช่วงนี้แต่ว่าถูกเรื่องของจำนำข้าวกลบไปหมดช่วงหน้าค่ะสลากออมสินลุ้นทองฉลองร้อยปีโทร1115การปลูกข้าวออร์แกนิกสำคัญจะต้องปรับปรุงดินให้มีชีวิตด้วยปุ๋ยธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีเราคัดพันธุ์ข้าวที่ดีปล่อยให้สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติช่วยกำจัดศัตรูพืชยังคงใช้น้ำฝนแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่สะอาดที่สุดการปลูกข้าวออร์แกนิกต้องใช้ความอดทนแต่ก็คุ้มค่ากับผลที่ได้รับเพราะความสมดุลทางธรรมชาติจะอยู่กับเราตลอดไปจากข้าวออร์แกนิกมาเป็นน้ำนมข้าวกล้องงอก V-Fit อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ V-Fit จากข้าวออร์แกนิกอีกก้าวหนึ่งที่เราภูมิใจอัมพลฟู้ด A Healthy Taste นี่คือคนที่เรานับถือคนที่เชื่อมั่นในความคิดคิดถึงสิ่งที่อยากทำคิดถึงพรุ่งนี้ที่ดีกว่าคิดทำความฝันให้เป็นจริงแล้วนี่มันความฝันเฟื่องหรือเปล่าเราคิดว่าไม่ใช่เราจะอยู่เคียงข้างเขาช่วยเขาสนับสนุนเขาให้ทุกความคิดฝันของเขาเป็นจริงคิดได้ก็ทำได้ธนาคารธนชาติพบกับเบียร์มนุษย์การรังสิตพรามนกุลใน Catwalk Cattalkเป็นดันใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงจากก้าวแรกของวิศวกรไฟแรงสู่สุดยอดผู้นำหน่วยงานสำคัญของประเทศและสุดยอด CEO บริษัทชั้นนำอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและ CEO บริษัทเอกชนชั้นนำพบกับมุมมองด้านเศรษฐกิจของพวกเขาเหล่านี้ได้ทุกวันอังคารในรายการ Voice Market 17:30 น.ทาง Voice TV ปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่า Land and Houseมาช่วงนี้นะคะเวกอัพไทยแลนด์นะคะแก้ไขหน่อยละกันเพราะว่าคุณผู้ชมติดติงมานะคะบอกว่าพูดวันที่ผิดค่ะวันนี้อังคารที่25มิถุนายนนะคะขออภัยที่เร่งวันเร่งคืนไปนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็มี SMS สนุกสนุกมาครับวันนี้อย่าต่อว่ารัฐมนตรีพาณิชย์ไม่มีกลิ่นนะเหตุผลคือเพราะเขาไม่ใช่เป็ดใช่ไก่เรื่องโฆษณาเสียงดังค่ะเรื่องโฆษณาแล้วก็รับไว้นะคะฝ่ายเทคนิครับแล้วช่วยแก้ด้วยก็คือบอกว่านี่เป็นข้อความที่คุณผู้ชมส่งมาต่อเนื่องเลยนะคะบอกว่าในรายการเราเนี่ยพูดเนี่ยเสียงจะเบากว่าในเวลาที่โฆษณานะคะครับมีแก้ไขภาษาอังกฤษผมนะครับขอบคุณมากนะครับภาษาอังกฤษของบางกอกโพสต์นะครับอ่านว่าอะไร placket นะครับขอโทษทีครับครับนะครับแหมบางทีเราก็เปิดแต่เด็กก็ไม่ได้ดูว่าเขาอ่านกันยังไงนะครับขอบคุณมากครับค่ะค่ะกลับมาเรื่องหน้ากากขาวไหมคะครับอืมคือคุณก็มีเรื่องดราม่ากันไปอะฮะคือเมื่อวานเนี่ยมันมีป้นร้านเซเว่นที่ดอนเมืองที่ถนนเทิดราชันใช่ไหมฮะดอนเมืองยังร้อนไม่เลิกครับก็คือก็ใส่หน้ากากขาวคือถ้าเกิดแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นภาพแบบใส่หมวกกันน็อกเข้าไปป้นอันนี้เขาใส่หน้ากากขาวมันก็เลยกลายเป็นข่าวจริงๆก็เป็นข่าวเล็กๆแหละฮะข่าวสดจิบมาเล่นใช่ไหมในไม่แน่ใจว่าในเล่มมีหรือเปล่าแต่มันก็มีประเด็นเท่านั้นแหละมีทุกเล่มครับวันนี้ครับเป็นประเด็นเท่านั้นแหละแต่มันก็มีดราม่าต่อฮะเพราะว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ไปบอกว่า
บางกอกโพสต์ลงหน้าหนึ่งเลยนะครับประเทศไทยฮะหน้ากากขาวก้นเซเว่นนะฮะครับคือข่าวมันก็ใหม่ฮะข่าวมันในแง่ขององค์ประกอบข่าวแล้วก็ควรจะต้องเล่นนะฮะเพราะว่ามันเป็นยังไงฮะคือมันแสดงให้เห็นถึงว่าหน้ากากมันอันตรายมันไม่ต่างกับหมวกกันน็อกเวลาคือหมวกกันน็อกใส่เข้าธนาคารไม่ได้ฮะเขากันเขาป้องกันแล้วแต่ว่าหน้ากากขาวนี่มันเหมือนกับเป็นโปรดักต์ใหม่เป็นกิมมิคใหม่เขาเอาเหล้าไป3ขวดครับแล้วก็เงินไป 1,000 บาทเงินเอาไป 1,592 บาทนะครับครับนะครับก็ยังไม่จบนะครับเรื่องนี้ปัญหาอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเขาดราม่ากันว่าเป็นคุณทักษิณสั่งปล้นครับหมายความว่าเนี่ยวิธีการทำลายหน้ากากขาวก็คือเอาหน้ากากขาวไปใส่ปล้นนะครับแต่นี่มีอีกข่าวนึงนะครับอันนี้มันกว่านะครับของข่าวสดเป็นอยู่ในเว็บนะครับตัวพิมพ์ยังไม่ลงนะครับแดงเชียงใหม่เปิดยุทธการหนามยอกกับหนามบงใส่หน้ากากขาวชูข้อความเชียร์ทักษิณและนายกปูครับอันนี้มันกว่าครับคือเมื่อกี้เนี่ยนะครับใส่หน้ากากขาวป้นเซเว่นฮะอันนี้ใส่หน้ากากขาวป้นขบวนการหน้ากากขาวเลยฮะค่ะอันนี้มันกว่าเยอะคือไม่ต้องไปป้นเซเว่นนะใส่หน้ากากขาวแล้วก็ชูป้าอยากเห็นทักษิณกลับบ้านนะครับเดี๋ยวอันนี้สุดๆเดี๋ยววันไหนที่เขาม็อบใหญ่อาจจะมีหน้ากากขาวฝ่ายอื่นเข้าไปปนนะฮะแล้วก็ทำให้หน้ากากขาวมันไร้ความหมายไปครับอันนี้ครับมันมาแล้วก็ไปบันทึกภาพตามจุดสถานที่ต่างๆนะครับก็คือเสื้อแดงคงไม่ได้ไปออสเตรเลียอะไรของเขานะฮะแต่ว่าลำพูนเชียงใหม่นะครับแล้วก็นำภาพลงใน Facebook ของคนเสื้อแดงและดีเจต่างๆนะครับอันนี้มาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากก็เรียกว่ายุทธการหนามยอกเอาหนามบงเป็นการใส่เมื่อพวกหน้ากากขาวเล่นแบบดาวกระจายแบบนินจาและใช้สังคมออนไลน์เราก็ใช้วิธีเดียวกับพวกหน้ากากขาวตอนนี้ในส่วนลำพูนดีเจอ้วนและดีเจต้อมดำเนินการไปแล้วนะครับมีคนกดไลค์จำนวนมากแม่ตอบโต้กันแบบว่าเกลือจิ้มเกลือกันเลยทีเดียวนะคะครับแต่เมื่อคืนเขาม็อบใหญ่นะครับใช่ใช่เขาม็อบใหญ่ในโซเชียลมีเดียใน Facebook เขาก็ระดมกันนะฮะว่าให้เปลี่ยนหน้ากากขาวพร้อมกันเป็นหน้ากากมาตรฐานด้วยนะคือหน้ากากหน้าตรงไม่ส่วนรูปหน้ากากก็เปลี่ยนหน้า Facebook เปลี่ยนหน้าในโปรไฟล์เนี่ยนะคะเป็นหน้ากากขาวนะคะแล้วก็หน้าเพจของ V for Thailand นะคะเขาเขียนว่าความยิ่งใหญ่ของชาววีนับวันจะรับรู้ในวงกว้างและขยายตัวไปเรื่อยๆจนรัฐบาลต้องหาทางสกัดกั้นทุกวิธีทางโดยยกเรื่องของการป้นเซเว่นนี่แหละเป็นหนึ่งวิธีในวิธีการที่รัฐบาลใช้มาจัดการกลุ่มหน้ากากขาวเป็นวิธีที่พวกเสื้อแดงนักการเมืองที่ขี้โกงถนัดที่สุดพวกเราชาววีต้องรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของรัฐบาลให้ทันอันนี้เขาก็เป็นการบอกข่าวสารในมุมของ V for Thailand ก็มีผลสะเทือนมากนะครับหน้ากากขาวเพราะทำให้แสดงยังเป็นหน้ากากขาวไปแล้วเลยนะครับ โอ้โหอันนี้มันมากแต่ผมกับชอบเรื่องนี้อย่างนะครับผมคิดว่าหน้ากากขาวตอนนี้คงต้องหาลูกเล่นใหม่เพราะว่าคือนักการใส่หน้ากากเนี่ยมันเป็นการประกาศตัวว่าฉันไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าฉันเป็นใครแต่วันนี้เนี่ยทุกคนพร้อมกันเปลี่ยนหน้าตัวเองเป็นหน้ากากขาวเนี่ยและใน Facebook ถ้าคุณไม่เปลี่ยนชื่อเขาก็รู้ว่าคุณเป็นใครไงฮะมันก็สะท้อนว่าเขาไม่ได้คือเขาเล่นกับหน้ากากขาวเหมือนกับราวกับตีนตกมือตกหรือใส่เสื้อแค่นั้นน่ะใส่เสื้อเหลืองเหมือนเดิมใช่คือไม่ได้คิดถึงเรื่องของการบังอำพรางหรืออะไรงี้แต่คิดว่ามันก็คือตีนตบปืนมือตบนั่นแหละเป็นเครื่องมือหนึ่งในการแต่ฉันกลับคิดว่าเขาต้องการอำพรางอะไรบางอย่างนะคะโดยเฉพาะคือเปลี่ยนหน้า Facebook นั่นก็รู้อยู่แล้วฮะว่าใครเป็นใครไงก็ไม่แต่เวลาออกมีเฟรนด์อยู่ผมก็เห็นเฟรนด์ไงว่าเอาเฟรนด์ผมคนนี้ก็เปลี่ยนใส่หน้ากากขาวอะไรเงี้ยนะครับผมจะไปกดไลค์เลยเพื่อนกันเลยอย่างเงี้ยอ้าวตกลงคุณนี่เองแม่นึกว่าใครครับแล้วถ้าคุณตัวพอว่าไงเมื่อกี้ดิฉันคิดว่าถ้าใน Facebook อ่ะอาจจะใช่แต่ว่าเวลาที่ไปชุมนุมจริงๆอ่ะตัวตนของคนมันจะเปลี่ยนไปนะเวลาที่เข้าไปแล้วสวมหน้ากากกับเวลาร่วมชุมนุมแล้วไปเลยที่ไม่สวมหน้ากากเนี่ยใช่ใช่ก็ยอมรับฮะแต่ว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่มั้ยไอ้ตอนชุมนุมกลางสายฝนเนี่ยเค้าก็ดูเหมือนว่ากลุ่มที่ไม่ใส่หน้ากากจะเยอะกว่าแล้วก็ภาพเลยออกมายากมันออกมาอีกแบบนึงภาพเลยออกมายากเพราะว่าต้องการภาพหน้ากากพอคนเริ่มไม่ใส่หน้ากากเนี่ยภาพที่ออกมันก็เลยออกได้น้อยก็ไปต้องไปถ่ายอย่างบางกอกโพสต์นะครับถ่ายร่มเป็นม็อบร่มไปนะแล้วครอบรูปจนเห็นแต่ร่มอย่างเดียวแต่มันมีมุมเล็กๆน่ารักเป็นรูปหน้ากากขาวอยู่คนหนึ่งก็ต้องมีอีกวิธีฮะคือต้องชุมนุมยืดเยื้อพอสมควรแล้วก็เดี๋ยวจะมีกลุ่มนักขายหน้ากากขาวอันนั้นถึงจะได้ทั่วถึงเหมือนตอนมือตบนี่ก็ขายทั่วถึงก็ต้องรอลดราคาเพราะว่าหน้ากากยังแพงอยู่ใช่ไหมครับเห็นว่าของจริงแพงฮะว่าราคาแพงมากครับของไม่รู้ว่าบ้านเราผลิตทันหรือเปล่ายังล่ะผมเห็นแล้วผมเห็นที่คลองถมเริ่มมาวางแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้คือวางคู่กับไอรอนแมน3นะครับไอรอนแมน3ราคามันเท่าไหร่คะ
ยังไม่ได้เข้าไปถามแต่อยู่ในแผงของเล่นนะฮะอยู่ด้วยกันเป็นแผงแผงขายอันนั้นหมายถึงว่าของจริงเลยนำเข้าใช่ไหมผมไม่รู้ว่านำเข้าหรือเปล่าแต่ไม่ได้ไปถามนะคะแต่ขายกับพวกแผงที่มีหน้ากากหลายๆแบบแต่เรายังไม่เห็นบนถนนที่แบบจำได้ไหมตอนเราเด็กๆอ่ะพวกหน้ากากไอ้วัดแดงหน้ากากอุลตร้าแมนที่มีคนถือมาขายที่เป็นเสียบๆอ่ะอันนั้นยังไม่เห็นมาขายครับบก.โลกวันนี้วันก่อนไลน์มาบอกว่าไปซื้อมาฮะแต่คือเขาแดงนะเขาซื้อมาสะสมไปซื้อที่สิงคโปร์ฮะราคาพันกว่าฮะพร้อมหนังสือการ์ตูนขายเป็นแพ็กเกจอย่างดีคือมีขายทั่วไปซื้อมากาจะก๊อปขายกับโลกวันนี้แหละเอาอย่างนั้นเลยปรากฏว่าโลกวันนี้เป็นคนทำหน้ากากนะฮะก็อันนั้นก็ผมจะคิดว่าเรื่องของกระแสก็วางใจไม่ได้นะฮะเรื่องหน้ากากขาวมันก็จะบานปลายไปเรื่อยๆนะฮะคือก็อยู่ในระยะสวนลุมฮะคือหมายถึงว่าตอนพันธมิตรเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นระยะสวนลุมเริ่มต้นเลี้ยงกระแสไปเรื่อยๆค่ะอีกข่าวนึงนะคะเมื่อวานนี้คุณชัยราชวัฒน์นะคะนักเขียนการ์ตูนคอลัมนิสต์ชื่อดังนะคะก็เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหานะคะที่สถานีตำรวจนครบาลนะคะก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาหมิ่นประมาทนายกยิ่งลักษณ์คุณชัยเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ได้ให้ปากคำนะคะใดๆก็คือเข้าไปเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแต่ว่ายังไม่ได้มีการให้ปากคำอะไรเพิ่มเติมนะคะบอกว่าจะชี้แจงเป็นเอกสารมาด้วยแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เจตนาเนี่ยไม่ได้หมิ่นประมาทนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันก็มีกลุ่มผู้ไปชุมนุมให้กำลังใจคุณชัยราชวัฒน์ประมาณ50คนค่ะครับแต่เรื่องนี้ขอโยงต่อไปอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับเพราะมันมีนัยยะสำคัญอีกเรื่องเมื่อวานก็คือศาลไม่อะไรนะตัดสินยกฟ้องคุณชวนนท์นะครับคุณชวนนท์และมติชนครับใช่ไหมครับกับคุณสุรพงศ์คือกรณีก็คือคุณชวนนท์เนี่ยให้สัมภาษณ์มติชนใช่ไหมครับแล้วก็มีถ้อยคำซึ่งถูกฟ้องว่าไปหมิ่นประมาทคุณสุรพงศ์ครับเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าคุณทักษิณค่ะแต่ว่าประเด็นก็คือศาลบอกว่าสุดท้ายศาลก็ยังยืนยันว่าเนื่องจากอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยจึงเป็นการวิจารณ์โดยสุจริตครับซึ่งมันก็ยังทำให้เรายังไม่เห็นคำจำกัดความของศาลอย่างจริงจังเหมือนกันนะครับไม่ได้ว่าไม่เห็นด้วยกับศาลนะอยากรู้ว่าศาลเวลาเรียกมาตรฐานว่าอะไรคือการวิจารณ์โดยสุจริตเนี่ยมันหมายความว่าอะไรเช่นผมอยู่ในตำแหน่งสาธารณะเนี่ยใครวิจารณ์ผมก็วิจารณ์ได้อันนี้คือมาตรฐานของศาลเลยหรือเปล่าครับถ้าอย่างนั้นจริงๆต่อไปทุกคนก็สามารถวิจารณ์ศาลโดยสุจริตได้เหมือนกันใช่ไหมครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นผมก็อยากให้มีการวิจารณ์ศาลโดยสุจริตเหมือนกันครับเพราะว่าศาลคืออะไรใช่แต่ว่าคือข้อความนะฮะข้อความบอกว่าคืออ่านได้นะฮะนักการเมืองบางคนขายตัวนี่คุณชวนนท์พูดนะฮะทำนองว่านักการเมืองบางคนขายตัวเคยคุกเข่าขอคุณทักษิณให้ถอนฟ้องและนักการเมืองทำนักการเมืองที่ทำประโยชน์เพียงเพื่อพรรคเพื่อไทยรวมถึงตรวจสอบการคืนหนังสือเดินทางให้พันตำรวจโททักษิณซึ่งล้วนเป็นเท็จนะคือศาลพิจารณาว่าพูดถึงนักการเมืองบางคนขายตัวเนี่ยไม่ระบุชื่อไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงถึงตัวโจทคือไม่ได้ยืนยันถึงคุณสุรพงษ์แต่เรื่องของการตรวจสอบคืนหนังสือเดินทางเนี่ยเป็นเรื่องวิจารณ์ต่อตำแหน่งหน้าที่อันนี้เป็นเรื่องสาธารณะเพราะนั้นศาลก็มีเหตุผลอยู่ในกรณีนี้แต่ทีนี้การไปวิจารณ์ว่านักการเมืองขายตัวเนี่ยไม่ระบุเป็นการวิจารณ์โดยเป็นการวิจารณ์โดยสุจริตป่ะก็ลำบากคือเราไม่ได้ระบุตัวเราการที่เราไม่ระบุตัวแล้วเราพูดจาแบบนี้เนี่ยเราพูดจาอย่างนี้ได้กับทุกอาชีพหรือเปล่าเราพูดจาอย่างนี้กับได้กับทุกสถานการณ์ทุกสถานะหรือเปล่าหรือพูดได้แต่นักการเมืองแต่พวกนี้เราไปพูดถึงตำแหน่งอื่นจุดๆขายตัวตำแหน่งอื่นจุดๆขายตัวเนี่ยได้เหมือนกันนะตามหลักนี้นะฮะตามหลักที่ผู้พิพากษาบอกต้องได้เช่นเราสามารถระบุได้คุณคิดว่าศาลมีหลักหรือเปล่าผมอยากอันนี้พูดไม่ได้จะให้ตอบยังไงคุณคิดว่าศาลมีหลักหรือเปล่าหรือคุณคิดว่าจุดๆขายตัวครับคือถ้าเราบอกว่าศาลขายตัวอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคือผมไม่ได้วิจารณ์ศาลเป็นใช่ไหมคือถ้าระบุอย่างนั้นเนี่ยมันคือศาลมีความเป็นสถาบันแม้จะไม่ได้ระบุตัวนักการเมืองไม่มีความเป็นสถาบันนักการเมืองไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ครับนะครับสถาบันที่เป็น1ใน3อำนาจอธิปไตยของไทยไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ครับนะฮะก็เป็นนักการเมืองไงฮะต้องอยู่ในวิสัยที่จะถูกตรวจสอบได้อยู่แล้วไม่ใช่การถูกตรวจสอบก็เรื่องนึงแต่ว่าสังคมกำลังไปถึงขั้นที่ว่าคุณวิจารณ์ใครก็ได้โดยไม่ต้องมีมารยาทไม่ต้องมีแมนเนอร์ไม่ต้องมีอะไรใช่ไหมก็คือมุ่งหมายวัตถุประสงค์ในชั้นสุดท้ายก็คือถ้าเป็นการวิจารณ์ก็คือถือว่าใช้ได้อย่างนั้นแหละฮะคืออันนี้ผมคิดว่ามันสำคัญมากนะใจมาโยงข่าวต่อเนื่องจากกรณีคุณชัยราชวัฒน์จริงๆบางคนเขามองว่า
ถ้าคดีคุณชวนนท์เนี่ยเป็นคดีที่หลุดเนี่ยคุณชายราชวัฒน์จะหลุดไงประเด็นมันย้อนกลับมาตรงนี้ใช่ไหมคือจริงๆไม่ได้เป็นกรณีนี้กรณีเดียวกรณีที่เรื่องหมิ่นประมาทเนี่ยกรณีคุณสนธิหมิ่นประมาทคุณทักษิณเนี่ยหลายกรณีก็หลุดนะฮะหลุดเพราะว่าเป็นเรื่องศาลพินิจว่าเป็นการวิพากษ์โดยสุจริตครับค่ะแล้วก็เป็นบุคคลสาธารณะวิจารณ์ได้อะไรเงี้ยก็คือกับนักการเมืองเนี่ยค่อนข้างเสียเปรียบอยู่ในช่วงที่ผ่านมาในการถ้าไล่อ่านคำพิพากษาของศาลเนี่ยนักการเมืองจะค่อนข้างได้รับการปฏิบัติแบบเปิดกว้างอยู่พอสมควรแล้วผมรับไม่ได้ไงผมรู้สึกว่าคุณควรจะมีมาตรฐานบ้างเช่นหรือไม่ก็ตัดสินไปในทางอื่นเช่นมองไปเลยว่ามันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากตำแหน่งนักการเมืองเป็นตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งสาธารณะย่อมถูกวิจารณ์ได้ก็จบทำไมจะต้องไปยืนยันว่าทำไมศาลจะต้องไปให้การันตีว่าใครบางคนสุจริตนะฮะประเด็นผมอยู่ตรงนี้ประเด็นผมคือศาลไม่ได้มีหน้าที่ไปค้ำประกันศีลธรรมของคนไงฮะคุณก็บอกไปเลยว่าตำแหน่งนักการเมืองเป็นตำแหน่งที่วิจารณ์ได้จบทำไมต้องไปบอกว่าเป็นการวิจารณ์โดยสุจริตศาลจะไปรู้สันดานของคนได้ไงศาลจะไปรู้กรรมพืชของคนแบบนั้นได้ยังไงศาลไม่ใช่พ่อใช่แม่เขาอะพ่อแม่เขายังไม่รู้เลยอะศาลบอกว่าสิทธิ์เป็นสิทธิ์ที่ประชาชนพึงวิจารณ์ได้โดยสุจริตก็คำว่าโดยสุจริตไงของผมเป็นปัญหาการันตีคุณชวนนท์ไปการันตีว่าคนชวนนท์เป็นคนสุจริตได้ไงอะครับนึกออกปะฮะค่ะคือจะใช้อย่างอื่นก็บอกว่าเนื่องจากคุณชวนนท์มีหน้าที่เป็นนักการเมืองก็ย่อมต้องทำหน้าที่ของคุณชวนนท์ในสถานการณ์ที่คุณชวนนท์อาจจะไม่รู้ข้อมูลทั้งหมดอะไรก็ว่าไปนะครับครับคือ to the best of his ability ก็ว่าไปว่าทำได้เท่าที่คุณชวนนท์มีข้อมูลแต่จะไปยืนยันไปใช้คำว่าสุจริตผมรับไม่ได้ไงครับนะครับผมไม่ใช่ว่าผมมีปัญหาคุณชวนนท์นะฮะวันพรุ่งนี้คุณชวนนท์เป็นนายกมนตรีมีคนอื่นมาพูดอย่างนี้แล้วไปวิจารณ์คุณชวนนท์อย่างนี้ผมก็ต้องปกป้องคุณชวนนท์เหมือนกันนะครับผมคิดว่าศาลควรจะแก้คำนี้นะครับในอนาคตครับขอโทษนะยาวไปนิดนึงพักช่วงนี้ไว้สักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะดูแลคลีนออกซิเจนพลัสมีอัลตราโลวีโอซีและยังมีดีอะไรปลอดสารพิษดมได้สบายว่าไหมเข้าบ้านไม่ล้างเท้าอีกแล้วแต่เช็ดออกง่ายต่อได้เลยเพื่อนสีดูแลคลีนออกซิเจนพลัสฉลอง100ปีออมสินออมสินออมสินแจกทอง100ปีทั่วหน้าซื้อสลากออมสินเชิญมาลุ้นทองฉลอง100ปีสวัสดีครับยกขบวนมาทำอะไรกันครับก็ซื้อสลากออมสินพิเศษวันนี้ลุ้นทองฉลอง100ปีไงถึง30กันยายนนี้นะจ๊ะจริงเหรอคะพี่หยาดชีวิตจริงนะคะไม่ใช่ละครดีว่าคาเฟ่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 นทาง Voice TV เปิดโลกแห่งการอ่านแล้วจินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณCan I steal a little love? Can I steal a little love? Cool me, honey, I'm on fire. To steal your love is my desire.Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 10:30 นทาง Voice TV
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า Electrolux เรียนทุกท่านนะครับว่าปัจจัยหรือตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้อยู่ที่สมาคมค้าส่งค้าปลีกไม่ได้อยู่ที่ภาคเอกชนแต่อยู่ที่หัวใจของคนเป็นผู้ประกอบการก้าวแรกของโครงการนี้เนี่ยผมตั้งใจจะชวนผู้ประกอบการให้สู้กับตัวเองเสียก่อนมีร้านโชว์ห่วยทั่วไทยทั้งเล็กทั้งใหญ่มานับร้อยปีคนขายสีกับลูกค้าเรียกลุงเรียกป้าอาเฮียอาติแต่ก่อนคนแน่นยังกะมดทั้งซื้อเงินสดทั้งขอติดหนี้ตอนนี้ยักษ์ใหญ่มีทั่วโชว์หวยต้องรวมตัวสู้ให้สมศักดิ์ศรีอับร้านโชว์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของมิวสิกวิดีโอนะคะผลงานครบรอบ2เดือนของการเปลี่ยนร้านโชว์ห่วยมาเป็นร้านโชว์สวยของคุณณัฐวุฒิใสเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะที่ออกมาในจังหวะที่จะมีการปรับครม.พอดีนะคะข่าวว่าแต่งเองแต่งเองกำกับช่วยกำกับเองเล่นเองค่ะเต้นเองร้องเองด้วยนะคะพี่เต้นครับโชว์หวยมากเลยครับไม่รู้จะอธิบายยังไงมาคืออย่างนี้วิธีการแซวคุณณัฐวุฒิเนี่ยเจอคุณณัฐวุฒิตอนนี้ท่านบอกเนี่ยเป็นโฆษณาที่โชว์หวยมากเป็นโชว์ที่หวยมากเพราะว่าถ้าในมุมของคุณณัฐวุฒิจะได้ยินว่าเป็นโชว์ที่สวยมากใช่ไหมนะครับอันนี้เป็นการวิจารณ์โดยสุจริตแต่ว่าเนื้อหาของ MV ตัวนี้ก็บอกว่าช่วยกันอุดหนุนร้านโชว์สวยโชว์หวยโชว์สวยตอนนี้ก็เป็นชื่อคู่แล้วผมชอบเพลงผมชอบรอยยิ้มในเพลงแต่ในเพลงผมอยากเห็นภาพโชว์หวยหน่อยผมไม่เห็นภาพโชว์หวยในเพลงเลยผมเห็นแต่ใครก็ไม่รู้ใครโฆษณามีหลังๆมีอยากเห็นอันนั้นหน่อยอันเมื่อกี้นี่มีแบบว่าเหมือนเป็นบริษัทนึงแต่เพลงน่ารักนะครับก็ต้องมาลุ้นว่าจะอยู่รอดหรือเปล่าส่วนผู้แสดงเนี่ยนะคะ บอกว่ามีทั้งต่างๆมาข้าราชการพนักงานของกระทรวงพาณิชย์ชาวบ้านเจ้าของกิจการร้านโชว์หวยนะคะเนื้อหาก็เป็นการแสดงให้เห็นความอยู่ดีกินดีของประชาชนและผู้ประกอบการที่เปลี่ยนมาปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลมันจริงไหมก็ดีฮะคือทำเรื่องโชว์หวยโชว์สวยฮะแต่ก็ต้องถามว่าจะเอาไงกับเซเว่นล่ะฮะนั่นน่ะสิคะที่ฉันเมื่อวานก็ยังไปซื้อของเซเว่นอยู่เลยซื้อมาม่าซื้อไวๆอะไรอย่างที่อาจารย์พิษพูดเพราะอยากกินพอดีครับแต่ถ้าเกิดว่ามีทางเลือกผมก็เข้าร้านพวกนี้นะฮะคืออย่างน้อยก็คือคนขายเขาเป็นผู้เป็นคนอ่ะคุยกันแบบคุยกันได้อ่ะเป็นผู้เป็นคนคือคุยกันได้แบบแซวกันได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ซาลาเปาไฟแช็กแมคคะอะไรเงี้ยคือแต่ว่าคือคุณชูวัฒน์กำลังจะบอกว่ามันเป็นแพทเทิร์นเกินไปเหมือนถูกตั้งโปรแกรมไว้ใช่ไหมคะใช่มันถูกตั้งโปรแกรมแล้วก็ดูเหมือนจะขายของเราอะไรเงี้ยแม้ว่าจะดูหน้าตายิ้มแย้มก็เถอะแต่ว่ามันก็ดูเฟกอะครับมันต้องตั้งระบบให้ดีไงต้องตั้งระบบให้ดีอย่างในหลายประเทศในโลกเนี้ยไพรส์นีเนี่ยจริงๆเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะไพรส์นีบางประเทศรับฝากเงินด้วยในความหมายเหมือนเป็นธนาคารไปด้วยนะครับแล้วคือไพรส์นีมันเป็นศูนย์กลางของชุมชนนะครับถ้าคุณทำตัวโชว์หวยทำตัวไปรษณีย์ทำตัวร้านพวกนี้ให้มันคือเซเว่นเนี่ยเขาขยับตัวอันนี้ก็ต้องให้ชื่อเขาอ่ะเขาก็ทำอะไรเยอะนะครับทีนี้ถ้าจะทำโชว์หวยให้เป็นระบบจริงมันก็ต้องมีเหมือนที่คุณณัฐวุฒิเชื่อจริงๆก็ต้องไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้ก็คือต้องมีสามารถทำอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเพราะเดี๋ยวนี้ก็ไปจ่ายเซเว่นได้ใครจะไปยืนเข้าคิวรอจ่ายค่าน้ำที่ว่าการใช่ไหมฮะอันนี้มาจ่ายค่าน้ำคุณจ่าย24ชั่วโมงคุณก็ไปจ่ายได้อย่างเงี้ยไอ้ร้านโชว์หวยต่างๆมันก็ต้องรวมตัวกันอย่างเป็นระบบใช่แต่ว่าใน MV นี้เขาก็โชว์เหมือนกันฮะว่าโชว์หวยยุคใหม่เนี่ยก็จะมีจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้นี่ไงถึงว่ามันต้องมีมิติแบบนี้เข้ามาพัฒนากันไปนะครับแล้วก็การควบคุมคุณภาพอันนี้เป็นเรื่องใหญ่คือการทำร้านโชว์หวยเนี่ยมันจะต่างจากทำเซเว่นนะครับเซเว่นเนี่ยเขาระบบการส่งระบบอะไรมันมาจากเจ้าเดียวใช่ไหมฮะแต่โชว์หวยมันก็จะไม่ค่อยเป็นระบบในส่วนนี้เท่าไหร่
แต่ข้อดีของโชว์หวยก็มีเยอะนะครับข้อดีก็โชว์หวยก็มีเยอะโดยเฉพาะระบบเชื่อค่ะคือเซเว่นนี่ cash only นะฮะคือเรื่องนี้ไม่กล้าจะให้ความเห็นอะไรมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะไม่ได้เข้าร้านโชว์หวยมานานแล้วจริงครับหาไม่ได้หรือว่าไงฮะคือตายไปหมดแล้วในกรุงเทพเนี่ยทำไมเราก็หามันก็ลำบากเหมือนกันนะโดยเฉพาะดิฉันอยู่แถบรามอินทราออกไปนอกเมืองหน่อยเนี่ยนะคะมันก็จะมีแต่นี่แหละเซเว่นมีร้านอาหารฟรีสแช่แข็งอะไรอย่างเงี้ยคือหาร้านแบบนี้ค่อนข้างยากบ้านผมมีฮะบ้านผมมีแล้วอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากด้วยคือมันมีซอยเข้าไปในซอยหนึ่งเนี่ยมันมีซอยย่อย5ซอยร้านเฮียเนี่ยเขาจะอยู่ปากซอยนะครับแล้วร้านเฮียเนี่ยก็จะมีความเป็นเฮียของทุกคนก็คือเฮียก็จะนั่งทุกคนก็เดินเข้าเดินออกซอยเฮียก็จะรู้จักใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะเดินไปเดินมาหรือจะสอบถามอะไรเนี่ยเราสอบถามเขาได้ว่ามีจะซ่อมอะไรเนี่ยรู้จักคนไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นศูนย์กลางที่เป็นข้อมูลให้กับหลายๆอย่างในขณะที่ร้านเซเว่นเนี่ยไม่มีตรงนี้ครับแต่ผมยังคิดว่าเรื่องการบริการเป็นจุดแข็งอยู่จุดแข็งหมายถึงว่าคนขายนี่แหละเป็นจุดแข็งสุดเพราะว่าหนึ่งเชื่อได้คุยกันได้เจรจากันได้รู้ว่าคนนี้ชอบอะไรรู้ว่าคนนี้ไม่ชอบอะไรไม่ใช่มาถึงก็ซาลาเปาอย่างเดียวคนจะกินซาลาเปาได้ยังไงทุกวันนะคือมันมีเฟรนลี่มันมีมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแล้วความเป็นชุมชนมันร้อยรัดผ่านโชว์หวยไงความมันอีกอย่างถ้าเรายังจำได้ในความรู้สึกของการไปซื้อของโชว์หวยเนี่ยมันจะต้องมีตู้เหล็กและเลื่อนยากๆลื่นๆนะว่าพยายามจะดึงแล้วคุยว่ามันเหลืออะไรอยู่ในตู้นั้นบ้างเนี่ยอารมณ์นี้เซเว่นไม่มีน้ำเซเว่นเนี่ยไม่เย็นเท่าครับไม่เย็นเท่าโชว์หวยแต่คือการมีเซเว่นเนี่ยนะควรจะคือร้านชำทั่วไปเนี่ยควรจะต้องเรียนรู้บางอย่างเหมือนกันว่าแปลว่าการจัดการเนี่ยความรู้ต่อที่มีต่อการจัดการจัดร้านหรืออะไรต่างๆนี่มันสำคัญคนมันถึงไปเข้าเซเว่นใช่ไหมไม่ใช่ว่าเพราะเขาเปิด24ชั่วโมงอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องของการจัดร้านทำไงให้ดูสวยหรือการดูแลรักษายังไงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญต้องเรียนรู้สินค้าเข้าไปแล้วหามองได้ง่ายนะคะรู้ว่าเราจะเข้าไปซื้ออะไรไม่ต้องเสียเวลาแต่บางทีเราก็ต้องกล้ายอมรับจริงๆว่าเซเว่นเนี่ยนะครับเท่าที่ผมทราบนะครับเซเว่นเนี่ยไม่ได้อยู่ได้เพราะขายของแบบเดียวกับโชว์หวยนะครับค่ะเขาขายอย่างอื่นที่มีมูลค่าเพิ่มของเขาเองอ่ะเช่นไอ้น้ำปั่นน้ำแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือราคาที่เขาได้เต็มๆฮะคนเราไม่ได้ไปซื้อแชมพูวันละขวดนะฮะใช่ไหมแชมพูในราคา10กว่าบาทอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็ได้กำไรน้อยนะครับกำไรส่วนใหญ่ของเซเว่นเนี่ยคือกลายเป็นจริงๆตอนนี้สิ่งที่คุณตวงพรพูดฮะเซเว่นเป็นความมั่นคงทางอาหารของคุณตวงพรแต่มันไม่ใช่ร้านโชว์หวยในความหมายเดิมซึ่งเราซื้อของเล็กๆน้อยๆไงฮะมันไม่เหมือนกันดังนั้นเราก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าโอ้โชว์หวยจะสามารถใช้โมเดลเดียวกับเซเว่นในการอยู่รอดแล้วก็จะต้องดูว่าร้านค้าชุมชนเนี่ยจุดเด่นอีกประการนึงคืออะไรเพราะเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องใหญ่ผมเคยเรียนเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยมันก็เป็นปัญหาใหญ่ของเมืองนอกเหมือนกันที่ห้างใหญ่เนี่ยกำลังลุยห้างเล็กเนี่ยแล้วเขาบอกว่าจุดหนึ่งที่จะทำให้ห้างเล็กอยู่รอดเนี่ยก็คือบริการส่งฮะบริการส่งถึงบ้านฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาเอามาสู้นะครับซอยเก่าบ้านผมซอยเก่าบ้านย่าผมเนี่ยร้านอยู่ได้ก็เพราะว่ารับส่งนะครับโทรมาเขาก็เข็นไปส่งนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณชูวายพูดถึงไอ้ความเป็นมิตรภาพกันเนี่ยคือเขาไปส่งถึงบ้านเซเว่นไม่มีบริการส่งนะฮะ Tesco Lotus 1,500 ครับถึงจะส่งค่ะครับมาปิดท้ายด้วย SMS หน่อยมั้ยคะคุณชูวัฒน์คะโอ้ SMS ช่วงแรกนี่อ่านไม่ได้เลยนะฮะเหรอคะชมแต่อาจารย์พิษฮะวันนี้ได้ใจไปเต็มๆนะคะวันนี้เขาเป็นการชื่นชมโดยสุจริตค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะต้องส่งอาจารย์พี่ไปทำงานนะคะแต่ว่าช่วงหน้าอาจารย์วิโรจน์นะคะอาลีมานะคะแต่ว่าที่บอกว่ามานั่งเคียงข้างกันไม่ได้นะคะบอกผู้ชมตรงๆเลยครับเก้าอี้หักเก้าอี้ขาหักเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะกลับมาช่วงที่2ของ Wake Up Thailand ค่ะโลกสวยด้วยมือเราโลกสวยด้วยสีเบเยอร์